อวิชชาตัวที่มันเป็นธรรมชาติธาตุอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ขันธ์ห้ามันไม่รู้อริยสัจสี่มันก็ไม่รู้จักมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะแหละมันก็เลยให้เราไม่รู้เนี่ยอะไรอะไรก็เลยต้องสร้างเองเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นสังขารปรุงขึ้นมาเองเลยทีนี้ในเมื่อไม่รู้ก็ปรุงขึ้นมาใช่ไหมนั้นค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะว่าถ้าเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวแล้วอะไรไปรับรู้สิ่งที่เราปรุงขึ้นมาล่ะก็ต้องมีตัววิญญาณธาตุที่มารับรู้สิ่งที่ปรุงขึ้นมานี่วิญญาณถ้าเรารับรู้เสร็จแล้วจะส่งไปที่ไหนยังไงก็ต้องมีเหตุปัจจัยไปสร้างนามมารูปขึ้นมาใช่ไหมต้องไปสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาให้นามรูปแล้วถ้ามีนามมีรูปแล้วเราจะรับรู้อะไรมาจากไหนได้ยังไงเรามีนามมีรูปแล้วก็ต้องสร้างอายตนะสลายตนะขึ้นมาก็คืออายตนะหกใช่ไหมจนะอ้าวพอเรารับรู้มาเสร็จแล้วเราจะกระจายสิ่งที่รับรู้ออกไปได้ไงมันก็ต้องมีตัวผัสสะใช่ไหมอายตนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะพอผัสสะเกิดแล้วเอาผัสสะแล้วมันก็ต้องมีตัวมารองรับผัสสะใช่ไหมก็มีความรู้สึกมาก็คือตัวเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขใช่ไหมอ่ะพอสุขก็ทุกข์แล้วมันจะต้องมีตัวที่ไปยึดไปอยากมันก็สร้างตัณหาขึ้นมาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดพอยึดปุ๊บก็สร้างภพขึ้นมาเกิดภพภพก็สร้างที่อยู่มาที่อยู่ปุ๊บก็เกิดชาติขึ้นมาชาติก็คือการเกิดแหละเนี่ยก็เป็นไล่สายมันเรื่อยเรื่อยพอเกิดชาติปุ๊บมันเกิดปุ๊บก็เกิดแก่เจ็บแล้วก็มรณะใช่ไหมในตอนแก่เจ็บตายนี่แหละคือทุกข์แต่ของเราเนี่ยพอทุกข์แล้วเนี่ยเราเอาตัวทุกข์นั่นแหละมาใคร่ครวญทุกข์ลักษณะทั้งหลายเนี่ยเรามาใคร่ครวญเสร็จทุกข์ตัวนี้เราทําให้เป็นเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาศรัทธาปิติปัสสัทธาปิติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็ยถาญาณทัศนะแล้วก็เกิดพลื้อขึ้นไปเป็นสาจนกระทั่งถึงนั่นนะจนกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละมันจะผุดขึ้นมาเพราะเรารู้ทุกข์ไงเรารู้ว่าทุกข์เกิดมาจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือทุกข์คือขันธ์ห้าอันนี้ก็ไล่ให้ฟังกันทุกคนนั้นสุดท้ายแล้วไปจบตรงอวิชชาถูกไหมสังขารเกิดจากอวิชชาแหละที่เราปรุงแต่งทั้งหลายอ่ะนะนั้นถ้าเราถ้าอะไรอ่ะที่เป็นอาหารของอวิชชาตัววานนี้มาเสิร์ฟก็ได้บอกได้พูดคุยไปนะอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ก็คือเมื่อกี้เลยเนี่ยที่คุยไว้ให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก่อนก็มีกามฉันทะมีพยาบาทมีทีนมิทธะอุทธะอุจจะวิจิกอาสุเนี่ยก่อนที่พูดจะฟังค่อยๆรู้ไปนะไม่งงนะ